้อนรับคุณแพนเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าไอ้คุณแพนก็คือคุณแพนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่เราคุยกันใช่ค่ะตอนนี้อยากอัปเดตอยากอัปเดตคุณยายมากเลยเออคุณยายใช่ไหมคุณยายเป็นไงบ้างครับคุณยายก็คือเราตัดสินใจอะค่ะไปบอกยายว่าตอนนี้คนมาช่วยนะคะเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวผมเล่าหลังๆแล้วเล่าพื้นหลังให้เขาฟังใหคุณผู้ชมฟังก่อนก็คือคุณยายของคุณแพนเนี่ยมีอาการเขาเรียกมีอาการในเลยนะเหมือนผีเข้าหรือเจ้าเข้าหรือเทพเข้าเราก็ไม่รู้ซึ่งทุกตอนเที่ยงเนี่ยคุณยายจะคุยกับอะไรก็ไม่รู้คุยกับตัวเองอย่างเช่นสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำอะไรกันเนาะโอ้ยอย่าทำอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายจะคุยคนเดียวหลายเสียงใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรอีกก็หลังจากนั้นก็ที่พี่เจจะมาช่วยใช่ไหมคะเราก็ไปปรึกษากับคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปบอกยายตรงๆว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยยายนะแล้วยายก็ร้องไห้ค่ะวันแรกที่เราไปบอกนะเขาแบบดีใจมากมีคนจะมาช่วยเขาแล้วแบบเขาผีเข้ามาตั้งแบบ15-16 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสรุปคุณยายบอกว่าเป็นผีใช่ไหมใช่ค่ะเขาพูดอย่างนี้เลยค่ะเคยส่งคลิปไปให้พี่เตดูด้วยนะคะผมอะเปิดแล้วแต่เสียงมันไม่มีแต่ตอนนี้เห็นนุ้ยเขาบอกว่ามีผมก็เลยอ๋อโอเคยังไม่ได้ไปดูใหม่เลยเห็นแล้วเห็นคลิปแล้วครับอ๋อค่ะแต่ก็พอเมื่อวานนะคะก็เดินมาก็น้ำเสียงก็เป็นหญิงสาวค่ะบอกว่าไม่ต้องมาช่วยแล้วนะจะให้ครูบาอาจารย์ท่านช่วยเขาบอกว่าจะช่วยเองคุณยายบอกอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ค่ะเขาก็บอกว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ช่วยมา40ปีแล้วยังช่วยไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้จะให้เขาช่วยอีกแล้วเหรอช่วยกันกี่รอบแล้วยังไม่เห็นหายยังไม่เห็นแบบเหมือนเดิมทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นบอกว่าเป็นร่างทรงอะไรนะร่างทรงร่างทรงหลวงพ่อโสธรเออเราก็เลยตกใจเอ้ยแต่ผมเคยได้ยินอย่างที่ผมบอกอะเนาะร่างทรงหลวงพ่อโสธรแต่พระนะจะมาเป็นร่างทรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงเออแล้วก็เลยเกิดว่าคุณแพนเนี่ยเอาองค์อากงเนี่ยเข้าบ้านถูกไหมค่ะแล้วคุณยายรู้สึกกลัวใช่ค่ะแล้วก็เกิดการไปตั้งคำถามอยู่ในกระทู้หนึ่งในกลุ่มของไต่เสียหุกโจ้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮากันขึ้นมาเออประมาณนั้นใครอยากรู้นะไปตามฟังเรื่องของคุณแพนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะฮะผมลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะลองไปฟังดูแล้วกันอ่ะวันนี้คุณยายอัปเดตมาแล้วนะว่าจะให้ไปช่วยนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาแล้ว ก็เลยงงๆว่าสรุปจะให้ไปหรือไป อีกวันนึงก็จะให้มาวันนี้ก็ไม่ต้องมาพออีกวันนึงก็แบบคือจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะพี่เจใช่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเออแล้วตอนเนี้ยเราเดี๋ยวหน้าเรานัดกันคือวันพฤหัสหน้านี่เนาะไม่ใช่วันศุกร์นี้เนาะใช่ค่ะพฤหัสหน้านะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่บ้านคุณแพนกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะปลอมตัวไปนะฮะไม่ให้คุณยายรู้แล้วก็เอากล้องซ่อนไว้ที่ตัวแล้วก็จะไปคุยกับคุณยายตอนเที่ยงดีไหมดีไหมดีไหมต้องกินข้าวเสร็จเนี่ยค่ะแล้วช่วงที่แบบล้างจานเทเสร็จอะไรเนี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้เป็นแค่อะไรนะตอนเที่ยงนะเป็นทุกรอบที่กำลังจะชำระล้างจานนะคะช่วงล้างจานจะเป็นช่วงล้างจานใช่ไหมใช่หลังกินข้าวแล้วก่อนช่วงกินข้าวแต่จะเป็นหนักๆก็คือตอนเที่ยงอ่าฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามเรื่องนี้แล้วกันนะฮะกับเรื่องราวของที่บ้านของคุณแพนนะเดี๋ยววันนี้คุณแพนมาในเรื่องที่ชื่อว่าผีอิสลามส่วนตัวคุณแพนเป็นคนอิสลามหรือเปล่าครับนับถืออิสลามไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่นะอือหือแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ค่ะเป็นการเห็นผีที่เหมือนเห็นชัดที่สุดและก็เหมือนคนที่สุดค่ะเป็นการเห็นผีที่ตาเนื้อว่างั้นเถอะเป็นคนเลยค่ะเห็นเป็นคนเลยเห็นตาเนื้อเลยเขาเรียกตาเนื้อนะอ่าฮะอ่ะว่ามาเลยครับคุณแพนก็
็คือเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะแพนได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะที่นนทบุรีอะค่ะอือหือแล้วก็เราก็ไปกันช่วงประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มอะค่ะครับก็ขับรถเข้าไปในซอยซึ่งในซอยมันจะเป็นซอยมัสยิดอะค่ะเพื่อนจะอยู่เช่าพื้นที่อยู่ในบริเวณของมัสยิดซึ่งทั้งซอยอะค่ะพี่เจก็คือจะเป็นบ้านไม้ไม่ต่ำกว่า80ปีอะค่ะอายุอะค่ะทั้งซอยเลยครับผมใช่ค่ะโดยบ้านเพื่อนค่ะจะอยู่ท้ายซอยสุดของซอยอะค่ะครับเราก็ขับรถเข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไประหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปอะค่ะพี่เจครับบรรยากาศก็เงียบก็คือมันก็ใกล้สามทุ่มแล้วก็ไม่ได้มีรถมีลาอะไรขับสวนไปแทนก็จะเห็นเงาดำกลุ่มมวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบินโฉบไปตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วมันเป็นพื้นที่ของมุสลิมด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรของเขาหรือเปล่าแล้วก็กลัวก็ขับรถเข้าไปแล้วไปจอดที่หน้าบ้านที่นี่นะคะทันทีที่เราแบบลงจากมอเตอร์ไซค์อะค่ะหมาก็หอนตั้งแต่ต้นซอยแล้วหอนรับกันมาท้ายซอยค่ะโอ้ใช่ค่ะหอนกันเป็นแบบทอดแล้วจนมาถึงบ้านเพื่อนครับค่ะแล้วทันทีที่เราเดินเข้าบ้านเราก็ตาเราค่ะเหลือบไปเห็นคุณลุงใส่ผ้าสโลงเป็นสโลงผ้าขาวม้าลายขาวเขียวค่ะแล้วก็เสื้อแขนยาวสีขาวคอจีนเป็นกระดุมสูงประมาณ170หน้าตอบตอบผิวดำแดงค่ะแล้วก็มีหมวกเป็นของหมวกอิสลามค่ะอยู่ข้างบนครับแล้วก็มีมือควายหลังอยู่ข้างบ้านค่ะเราก็นึกว่าคุณลุงคงมาแบบยืนรับลมเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็คิดว่าคนแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะคือมันชัดมากค่ะจนกำลังคิดเขาคือคนแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งเมามอยกับเพื่อนค่ะครับแล้วก็เราก็นั่งคุยไปแล้วก็ตาเราก็มองไปที่ประตูอะค่ะพี่เจครับเราก็ยังเห็นคุณลุงยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ท่าเดิมเนี้ยค่ะก็ยังยืนอยู่แต่เราก็ยังนึกว่าเป็นคนอีกนะคะจนผ่านไปแบบเมามอยกินน้ำกินไป1ชั่วโมงแล้วค่ะเราก็หันไปรอบที่3เราเริ่มเห็นคุณลุงอะค่ะเป็นทะลุแบบมองเป็นโปร่งเป็นโปร่งแสงโปร่งแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็เฮ้ยดีหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจนเราอะค่ะต้องแบบถามเพื่อนว่าเฮ้ยคุณลุงที่ยืนอยู่หน้าบ้านอะทำไมเขายังไม่กลับเข้าบ้านอีกตอนนี้มันสามทุ่มกว่าใกล้จะสี่ทุ่มแล้ว เพื่อนกับน้องสาวเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเขาก็แบบคุณลุงไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปคือออกไปดูกันแล้วก็บอกคุณลุงที่อยู่หน้าบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มีคือเขาไม่เห็นถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่เราแต่ตอนที่เดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยตัวเราก็อยู่หน้าบ้านกับเพื่อนไหมฮะใช่ค่ะก็เดินออกไปดูแบบคือชี้ให้เขาดูค่ะเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีนะแล้วเขาก็บอกว่าแถวซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นแต่เขาบอกไม่เห็นใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือแต่ตอนนั้นหนูเห็นเป็นโปร่งแสงแล้วครับขนท้ายทอยนี่คือลุกไปทั้งตัวเลยค่ะก็คือเราไม่เคยแบบเราก็ไม่รู้ว่าคือศาสนาอิสลามเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะเพราะว่ามันบ้านเขาอยู่หน้ามัสยิดเลยค่ะพี่จิ๊กยืนเยื้องกับหน้ามัสยิดเราก็ไม่กล้าแบบผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็กลับมานั่งเขาก็ถามว่าเราก็ถามว่าแพนลักษณะเป็นยังไงเราก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยคุณลุงก็สูงประมาณ170ผิวดำแดงหน้าตอบตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายลักษณะการแต่งตัวค่ะให้เพื่อนฟังแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเล่าอะไรให้ฟังอ่ะแพนจะตกใจนะ
ก็คือเขาบอกว่าแถวนี้คือคนที่มีลักษณะแบบนี้คือที่มีอายุแล้วค่ะที่เป็นคุณลุงคุณตาส่วนมากก็คือเขาแถวบ้านเขาคือตายกันไปหมดแล้วค่ะพี่เจตายกันไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าแต่ลักษณะชุดอะเหมือนกับคุณตาเขาที่ตายไป26ปีที่แล้วแต่ว่าเขาไม่บอกหนูนะคะว่าคุณตาเขาอะค่ะคนไหนเขาก็มาเดี๋ยวไปชั้นสองกันแล้วก็ไปชั้นสองมันก็เป็นแบบบ้านไม้เก่าๆแล้วก็แบบมีเป็นห้องโถอะค่ะเป็นโถอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูปตาลูกยายลูกทวดลูกแบบเยอะไปหมดเลยอะค่ะพี่เจมเขาก็บอกว่าอ่ะไหนดูดิว่าที่เห็นเนี่ยมีใช่มีคล้ายๆคนไหนบ้างหนูก็เหลือบไปเห็นคุณตาใส่ชุดทหารเรือค่ะหนูก็บอกว่าหน้าตาเหมือนคนนี้เลยใช่เลยคนนี้เลยแต่ว่าคนละชุดกันคนละอะไรนะก็คนละชุดกับที่เห็นหน้าบ้านใช่ค่ะก็เพื่อนก็เงียบกันทั้งหมดเลยแล้วก็กลับไปนั่งคุยกันพอนั่งคุยกันเขาก็บอกว่าตอนที่เพื่อนก็บอกว่าตอนที่ตาก็เสียเขาใส่ชุดแบบนี้เข้าไปในโรงศพก่อนที่จะฝังเนี้ยค่ะคือชุดที่เราเห็นถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับเขาก็บ้านฉันโดนของลมเพลมพัดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ศาสนาอิสลามไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีแต่ถ้าตอนนี้ก็คือเป็นยินนะคะเขาจะเรียกว่ายินใช่ค่ะที่เพื่อนอธิบายให้ฟังก็คือยินก็คือสามารถอยู่รวมกันกับมนุษย์ได้ยินก็คือมีทั้งยินดีและก็ยินที่นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่อะไรนะที่สามารถแปลงเป็นคนในครอบครัวเพื่อมาก่อกวนมาหลอกอะไรเงี้ยเป็นของที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าเป็นแฟนตายอย่างเงี้ยค่ะเราก็สับสนเกิดมาก็ไม่รู้จักดินไม่รู้ว่าถ้าคือบ้านเราก็คือผีวะก็คือจริงๆก็แค่เรียกต่างกันแค่นั้นเองครับก็คือจริงๆก็คือผีแหละใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาก็คือคิดว่ามันเป็นโดนบ้านเขาว่าโดนทำของหรือเปล่าเขาคิดไปอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยมันเกิดว่าถ้าแพนเห็นอะถ้าเกิดว่าเป็นคุณตาเขาจริงๆอะไหนลองบอกมาดิว่าคุณตาพูดอะไรกับแพนบ้างแพนก็บอกว่าแพนพูดไม่ได้คือไม่สามารถสื่อสารกันแล้วแค่เห็นเฉยๆแค่เห็นเฉยๆใช่ค่ะก็คือไม่สามารถแบบทำอะไรได้เขาก็บอกงั้นก็คงแบบเป็นยินเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแบบอะไรนะไปทำแบบไปหาคุณหมอพิธีกรรมทางศาสนาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนั่งไปสักพักอะค่ะพี่เจก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่แทนรู้สึกอย่างนี้นะคะก็คือเห็นเป็นมันเป็นแบบเหมือนมีโปรเจคเตอร์ในหัวทางความคิดอะค่ะครับอยู่ดีๆมันก็วืบเข้ามาก็คือเห็นเป็นปืนนะคะปืนที่ด้ามไม้ครับด้ามยาวๆแล้วก็เป็นด้ามไม้แล้วก็มีสองรูค่ะปืนยาวอะครับใช่แล้วหนูก็พูดออกมาว่าเนี่ยอยู่ดีๆคือนึกถึงปืนยาวหนูใช้คำว่านึกถึงปืนยาวอะไรคือปืนลูกซองหรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนปืนลูกซองแล้วก็บอกอยู่ดีๆนึกถึงปืนลูกซองครับเพื่อนก็เงียบไปใหญ่เลยค่ะทีนี้ไม่มีคำพูดอะไรทำไมอ่ะแล้วก็ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เงียบไปสักพักนึงเพราะว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณตาคุณลุงคนนั้นมีใช่ไหมคือเขาบอกว่าเห็นปืนแล้วปืนน่ะลักษณะยังไงเขาก็ถามอีกหนูก็อธิบายลักษณะปืนไปเขาก็บอกว่าคุณตาจะมีปืนแบบที่เป็นแบบของทหารเรือค่ะที่แบบเป็นปืนของเขาที่เขารักมากครับซึ่งตอนนี้ปืนไม่อยู่ปืนหายใช่ค่ะแต่พอหนูพูดออกไปอย่างนั้นเขาก็สับสนหนูก็สับสนว่าเอ้าสรุปว่าที่เห็นอ่ะคุณตาจริงๆหรือว่าอะไรอืมเขาก็บอกเฮ้ยเธอต
รุปว่ามันเป็นดินมาหลอกเราหรือว่าเป็นแบบเป็นคุณตาจริงๆเขาก็สับสนเราก็สับสนเขากลัวมากหนูก็กลัวมากเพราะหนูก็ไม่เคยเจอแบบของที่เป็นของอิสลามอะค่ะครับครับก็ไม่กล้ากลับบ้านกลัวใช่ไหมใช่ค่ะไม่กล้ากลับบ้านสิ่งที่เราเห็นด้วยบรรยากาศด้วยค่ะทั้งหมดเนาะก็คือจริงๆจริงๆในฟิลของถ้าเราไม่ชินกับในครอบครัวที่เป็นลักษณะทางศาสนาของศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพื้นที่สุเหร่าถูกไหมตรงนั้นยังไงก็ต้องใกล้สุเหร่าแล้วก็แถวๆสุเหร่าก็ต้องมีกูโบแนวหลบและตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่การแต่งตัวอะไรต่างๆอาณาพอมันไม่คุ้นชินกับความเป็นบ้านเราเป็นพุทธที่เราเคยเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกบรรยากาศพาไปบางทีก็เริ่มได้ยินเสียงสวดได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงสวดเขาเรียกเสียงอะไรนะละหมาดค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศมันยิ่งพาไปอีกความน่ากลัวมันก็ยิ่งเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมอันนี้คือความไม่เคยชินแล้วมัน4 ทุ่มผ่านไปแล้ว5 ทุ่มผ่านไปแล้วก็ยังนั่งมองหน้าโอ้นี่นั่งกันอยู่5 ทุ่มเลยเหรอทำอะไรกันใช่ค่ะก็คือนั่งคุยนั่งแบบนั่งคุยเรื่องนี้กันสับสนค่ะเขาก็สับสนเขาก็บอกเราจะไปปลุกแม่มาถามดิว่าอย่าเลยเธออย่าเลยฮะเขาก็บอกว่าเธอนอนบ้านฉันไหมแล้วพี่เตหนูจะฆ่าฮะคุณตาคุณตาที่เห็นมีลักษณะอ้วนผอมยังไงครับผอมค่ะฮะมีลักษณะผอมใช่ไหมฮะแห้งค่ะหน้าตอบเลยค่ะเห็นผมไหมผมเกรียนๆสั้นๆไหมใช่ค่ะผมเกรียนสั้นค่ะแล้วก็มีหมวกผมสั้นกว่าพี่เจตอนนี้ค่ะฮะรองทรงเลยค่ะครับแล้วก็มีหมวกอิสลามค่ะครับผมสีดำแดงฮะใส่ชุดแบบแขกๆแบบอิสลามเนาะใช่ค่ะเสื้อสีขาวลายผ้าถุงเป็นลายผ้าขาวม้าขาวเขียวค่ะครับแล้วก็ครับมีคนเห็นเหรอคะอ๋อน้องมีนขาประจำของเราเนี่ยคือในหลายๆครั้งเนี่ยน้องมีนจะบอกลักษณะถูกหมดเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราพูดคุยกันในแต่ละครั้งอันนี้น้องมีนเป็นคนบอกมานะสวัสดีครับพี่พึ่งกาลสินนี่พี่พึ่งกาลสินก็อยู่นะพี่พึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกได้ว่าเป็น X-Men อีกคนนะพี่พึ่งกับแฟนพี่พึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นพี่พึ่งกับแฟนพี่พึ่งเนี่ยจะคอยช่วยตอบเรื่องรู้เรื่องนี้ในการเล่าเรื่องในแต่ละครั้งหรือบางคนที่คอยมาปรึกษาอะไรต่างๆตอนนี้มีน้องมีนมาช่วยแล้วตอนนี้มีน้องมีนมาช่วยแล้วจริงๆเนี่ยคุณแพนคะเรื่องแบบนี้นะจริงๆอาจารย์เต้คนก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังรายการขย่มขวัญคืนสยองแล้วทำให้ผมไปเจอแกนะอาจารย์เต้คนนั้นอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะกับสิ่งที่เจอซึ่งพอเห็นเป็นตาเนื้อก็ยิ่งรู้สึกว่ามันผีหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมหรือทั้งหมดนี่เป็นคนแล้วไงต่อแล้วก็ผ่านไปถึงตีหนึ่งค่ะคุณแม่ลงมาฉี่ค่ะนั่งกันจนถึงตีหนึ่งคุณแม่ลงมาฉี่แล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็ใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นคุณตาอีกใจนึงก็คิดว่าหรือบ้านฉันโดนทำของไม่ดีใส่หรือเปล่าเพราะว่าก็มีแบบมีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้กันนะคะจนอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปหาหมอทางศาสนาแล้วกันก็คือเป็นเขาเรียกว่ากีอะค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันหมายความอะไรเป็นกีที่เป็นหมอพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรนะกีครับกีใช่ค่ะเพื่อนเรียกว่ากีครับเขาก็หนูก็โอเคพาเคอร์ฟิวกลับบ้านมาทันวันค่ะฮะจนอีกวันนึงอะค่ะช่วงอีกวันนึงก็ประมาณอีกประมาณ6 โมงเย็นเพื่อนก็โทรมาบอกว่ามีแม่คือเขานั่งกันทั้งครอบครัวเลยค่ะเขาก็เปิดแบบสปีกโฟนนะคะเปิดลำโพงอะก็บอกว่าแทนไปหากีมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกอ่ะเป็นไงบ้างสรุปว่า
ยินนั้นเขามีใครมาทำอะไรบ้านเธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เห็นนะคะเขาบอกว่าเป็นคุณตาจริงๆเป็นคุณตาจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าคุณตาแล้วคุณตาไม่ได้ไปรออีกโลกนึงเหรอ เพราะว่ามันขัดกับหลักศาสนาค่ะที่ว่าคนตายไปแล้วของศาสนาอิสลามไม่สามารถมาติดต่อกับโลกมนุษย์ได้ครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะคำอนุญาตคำสั่งของอะไรนะขององค์ของเขาอะค่ะของศาสดาเขาฮะใช่ค่ะคืออนุญาตให้มากลับใช่ค่ะกลับมาที่บ้านเพราะว่าบ้านกำลังมีเรื่องที่ต้องแบบเตือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอที่สำคัญใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเตือนเรื่องอะไรให้ไปถามผู้หญิงคนนี้ให้เขามาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เขาก็แบบแทนหนูมาอีกรอบได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกแม่ฟังหนูนะหนูไม่ได้แบบไม่สามารถพูดคุยไม่สามารถสื่อสารอะไรได้นะแค่ตาเราเลยไปเห็นเฉยแต่ก็แม่เขาก็แบบเออเนี่ยมีบอกแล้วว่าให้วันเนี้ยต้องมาอีกรอบนึงต้องมาวันนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มาวันนี้คุณตาก็คือก็จะไปอยู่ลูกของเขาแล้วค่ะหนูก็โอเคไปพอไปปุ๊บก็เขาก็เหมือนกับเล่นถามเราว่าเห็นตาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาจจะพ่อหนูสติแตกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวด้วยหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นใช่ค่ะไม่เห็นแต่ก็พอเริ่มคุณแม่เริ่มไปนอนครับเริ่มนั่งกันน้อยๆเริ่มแบบดึกแล้วอารมณ์เราใช่ค่ะเออเริ่มแบบเรามีสติเริ่มแบบสบายใจเริ่มผ่อนคลายครับเห็นคุณตาจริงๆค่ะมาเหรอเออใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือมาตอนที่เราแบบไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สติดีไม่คือสติเราแบบเราผ่อนคลายแล้วก็เห็นคุณตาจริงๆแล้วคุณตามาในลักษณะแบบไหนเหมือนเดิมเลยค่ะมาเหมือนเดิมเลยแล้วว่าไงต่อแต่ว่าไม่ได้ชัดเหมือนตอนแรกที่เห็นคุณตานะคะก็คือเห็นมันแบบตรงๆเห็นแค่ท่อนบนไม่เห็นท่อนล่างแล้วค่ะครับใช่แล้วก็บอกเออเนี่ยเห็นคุณตาแล้วนะซึ่งเขาจริงเหรอเขาก็แบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือไม่ต้องร้องไห้บางทีสิ่งที่เราเห็นน่ะอาจจะไม่ใช่คุณตาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ใช่มีบอกมาแล้วว่าเป็นคุณตาวันนี้อ่ะมีอะไรเดี๋ยวเราจะคุยให้คุณตาฟังอะไรเงี้ยครับเขาก็พูดคุยกับคุณตาแต่ว่าหนูก็เพื่อความสบายใจของเพื่อนก็ให้เขาหนูคิดด้วยตัวของหนูเองนะคะการที่เราแบบตั้งใจพูดคุยหรือว่าตั้งจิตถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณอ่ะต่อให้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาก็ได้ยินหนูก็พูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะพูดตามแบบหลักศาสนาพุทธค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆมันก็พอเราแบบเรานั่งไปเรื่อยแล้วก็เห็นภาพคุณแม่ของเพื่อนนะคะจะลื่นล้มแล้วก็หัวฟาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเพื่อนไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปปรึกษาจีอีกนะคะเพราะเรื่องที่หนูพูดอ่ะคือเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกนี่แหละที่พ่อจะมาเตือนอะไรเงี้ยค่ะที่คุณตาจะมาเตือนใช่เขาจากวันนั้นเขาก็แบบระวังคุณแม่อะไรเงี้ยคนในบ้านก็แบบแล้วก็คุณแม่เพิ่งมาตรวจพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะครับใช่เป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่แบบเห็นภาพว่าเออคุณแม่จะล้มอะไรเงี้ยเขาก็พาไปตรวจร่างกายมันก็เหมือนแบบเป็นการเตือนป้องกันให้คนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ไปโดยปริยายเลยหนูก็โอเคครับทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงด้วยค่ะงงว่าเราไปเห็น
อย่างนั้นได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วการปรากฏตัวของคุณตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เหมือนมาเตือนอะไรเราด้วยถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนต่างศาสนาเขาอะค่ะคือเขาอะไม่สามารถแบบเห็นได้แต่ว่าเราไปเป็นแขกก็คือเราไม่ได้นับไม่เราเป็นด้วยความที่เราเป็นพุทธอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาแบบจูนเราติดกว่าคนในบ้านอันนี้ที่ซีเขาบอกมานะคะครับผมโอเคโอเคโอเคอ่ะเขาบอกว่านี่นะคุณแพมอันนี้ผมอ่านของน้องให้ฟังนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณตาอยู่ครอบครัวสบายกว่านี้แต่ตอนนี้ลำบากกว่าที่เคยเป็นอยู่คุณตาเลยยังไม่ห่วงไปไหนไม่ได้ไปไม่ลงอะไรนะไม่ได้เพราะไม่ลงในเมื่อลูกหลานยังลำบากอันนี้เขาพูดนะแล้วก็บอกอีกว่าคุณแพมคุณตาเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าพูดแล้วพูดแรงหรือเปล่าคุณแพมเคยถามเพื่อนไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะลักษณะคุณตาคือหน้านิ่งมากค่ะพี่เจนิ่งแล้วก็ไม่ได้ดุนะคะแต่เป็นคนลักษณะแบบที่พี่เขาพูดเลยก็คือถ้าเกิดมีชีวิตอยู่ก็จะประมาณแบบไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดคือจะพูดแรงใช่ค่ะนี่คือลักษณะคุณตาเลยอย่างที่น้องมีนได้บอกมาอ๋อนี่เอาซิมีนให้มีนมาคุยด้วยไหมให้มีนมาคุยได้ไหมเอาไหมได้ค่ะแล้วมีนพี่มีเบอร์มีนป่ะวะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมหาเบอร์มีนก่อนนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวว่าลองดีมีอีกอย่างที่หนูยังไม่ได้บอกพี่เจเดี๋ยวจะถามคุณมีน ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่คุณตาบอกหนูมาอ่าใช่ค่ะมีนทักพี่มาหน่อยสิมีน สวัสดีครับพี่เจสวัสดีน้องมีนครับสวัสดีครับรวมสายเลยจึงๆสวัสดีครับครับสวัสดีพี่เจกับทุกคนนะครับคุณแพนสวัสดีค่ะคุณมีนครับสวัสดีครับคุณแพนเอาสิคุณมีนไหนมีนหนูเห็นอะไรบ้างหนูบอกพี่มาสิคือสิ่งที่มีนพยายามสื่อสารนะครับมันเป็นภาพย้อนกลับไปว่าลักษณะของคุณลุงอะครับเขาใส่เหมือนเป็นชุดแขกแล้วก็ร่างกายของเขาอะเหมือนมันเป็นผิวแห้งที่มันติดกระดูกอะครับพี่เจแล้วก็ร่างกายของคุณลุงอะจะเป็นคนที่สูงอยู่ประมาณ160หรือ165ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในสิ่งที่มีนพยายามคุยกับคุณลุงเนี่ยแต่คุณลุงจะไม่ค่อยพูดมีนก็เลยสงสัยว่าคุณลุงเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเงียบขรึมแต่ถ้าอยากให้พูดก็คือพูดเจ็บจะประมาณนั้นแล้วก็มองไปในพยายามมองไปในบ้านนะครับของเพื่อนคุณแพมเนี่ยก็คือจะไปเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับจะอ้วนๆหน่อยแต่คนคนนี้เหมือนเขาจะพยายามเข้ามาในบ้านให้ได้แต่ก็จะมีของคุณตาคนนี้ครับที่เป็นคนในครอบครัวท่านก็พยายามที่จะไล่ออกไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนแรงของคุณตาเนี่ยมันยังไม่พอก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยู่เป็นที่แล้วนะตอนนี้อืมครับอ่ะแล้วไงคุณแพนแล้วยังไงคุณแพนอยากจะถามอะไรอ่ะไม่ค่ะคือก็งงเหมือนกันว่าพี่เขาเห็นได้ยังไงคะคือลักษณะที่เขาใช่ค่ะลักษณะที่พี่เขาบอกเนี่ยที่หนูที่เห็นชัดที่ตรงชัดเลยก็คือผิวแห้งแบบหนังติดกระดูกค่ะอันนี้เหมือนที่หนูเห็นจริงๆอันนี้ผมเอาความเป็นผมก่อนผมก็อาจจะเดาได้ว่าคนมีอายุก็ต้องมีลักษณะแบบนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมผมอยากลองแล้วก็คืออันนี้แต่เรื่องเงียบขรึมอะค่ะที่หนูเห็นคุณตาค่ะก็คือเห็นแบบเดียวกับที่มีนพูดก็คือมือไขว้หลังแล้วก็หน้านิ่งๆยืนนิ่งๆแล้วก็ไม่แบบไม่แสดงอาการแบบอยากจะเข้าแบบอยากจะสื่อสารไม่มีอาการนั้นเลยค่ะมีแต่แบบยืนมองหน้าบ้านมองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมียืนป้องกันหรือเหมือนกับ
เหมือนเป็นยาเหมือนเป็นแบบป้องกันแบบยืนแบบดูครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงอย่างที่พี่มิ้นพูดนะคือกำลังแบบช่วยเหลือลูกหลานอยู่ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายในบ้านอันเนี้ยคือเห็นจากลักษณะที่เจไปยืนหน้าบ้านแบบไม่ขยับนะคะพี่เจอ๋อพี่แพมมีถามพี่แพมหน่อยสิว่าพี่แพมรู้ไหมว่าแถวนั้นอ่ะมันเป็นกูโบเก่าหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่มีเห็นนะก็เหมือนกับว่ามันเป็นที่ดินที่มันเอาไว้ฝังศพของอิสลามนะครับมันมีอยู่บริเวณนั้นแล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเห็นหรือพบกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาแต่เพื่อนนะคะไม่เคยเจอเลยเหมือนกับคุณตาบอกว่าปกติเนี่ยพอเวลาเริ่มค่ำๆเนี่ยไม่มีใครขับรถผ่านแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นซอยตันแล้วไงต่อแล้วไงต่อมีนใช่ค่ะมีลักษณะอย่างอื่นนะคะที่พี่มีนเห็นคือเท่าที่มีนสื่อสารได้นอกจากคุณตาไม่ค่อยพูดเนี่ยคุณตาก็อย่างที่มีนทีมไปใน YouTube บอกว่าคือท่านน่ะไปไหนไม่ลงเพราะว่าเหมือนตอนที่ท่านอยู่สมัยนี้แต่ก่อนเนี่ยคือครอบครัวของคุณตาเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้ลำบากนะพี่เจเขาก็อยู่กันแบบมีกินมีใช้อ่ะไม่อดอ่ะแต่พอณปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเหมือนถูกเปลี่ยนไปใช่ค่ะมีการทะเลาะกันทะเลาะกันในบ้านด้วยทะเลาะกันในบ้านมีปากเสียงแล้วเหมือนลูกหลานน่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นห่วงคือตัวลาขับรถขับลาคือไม่ต้องรีบนะครับแล้วท่านก็เหมือนกับว่าท่านไปตามวิบากกรรมหรือไปตามกฎเกณฑ์ของท่านไม่ลงครับมันก็เลยเหมือนว่าเป็นคำพูดหนึ่งขึ้นมาว่าเหมือนท่านไปขออนุญาตจากใครคนหนึ่งนั่นแหละนะครับบอกว่าขอเวลาเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าลูกหลานอ่ะยังเป็นแบบนี้อยู่ท่านเลยยังไม่อยากไปไหนแล้วเหมือนท่านนั้นบอกว่าก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีเวลาจำกัดนะครับณปัจจุบันนี้คุณตาก็ยังอยู่ปัจจุบันนั้นมีเรื่องตรงอยู่ค่ะอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรไหนพูดมาสิเรื่องที่ตรงก็คือช่วงที่คุณตาอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ครอบครัวเขาเฟื่องฟูอะค่ะก็คือมีกินมีใช้ก็คืออยู่กันสบายค่ะพอช่วงนี้ค่ะช่วงก็คือช่วงโควิดทุกคนกระทบเหมือนกันหมดอะค่ะพี่เจก็คือก็ลำบากกันครับเหมือนกันทุกคนอ่าฮะใช่แต่ว่าของเขาก็คือจะมีการทะเลาะบอกแว้งกันในครอบครัวค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะแต่ก็คุณตาค่ะได้ให้หนูเห็นภาพหนึ่งอะค่ะซึ่งเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคุณตาครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้ว่ามีรู้ไหมใช่ไหมใช่มีในโลกที่มีรู้แค่ว่าคุณตาท่านดุนะพี่เจท่านเป็นคนที่ดุแล้วก็เป็นคนที่เงียบแต่ว่าพูดอะเรียกง่ายๆเหมือนเจ็บกระดองใจในทีเดียวประมาณนั้นแล้วก็ที่คุณตาพูดกับมีนะท่านไม่ได้พูดแบบจ๋าๆนะท่านจะเป็นคนพูดแบบห้าวๆคือเป็นคนที่เด็ดขาดพอตัวใช่ๆค่ะอันนี้เพื่อนบอกอยู่ว่าเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็คำพูดการจ่ายก็คือถ้าฟังแล้วก็อาจจะก็คือเป็นคนที่พูดแบบไม่เจ็บกระดองใจไม่ค่อยรักษาใจพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ถ้าจะเรียกง่ายๆก็เหมือนประมาณแบบว่าคำไหนคำนั้นแต่บางครั้งที่คุณตาพูดไปอ่ะคุณตาไม่ได้ว่าจะโกรธหรือจะเกลียดนะพี่เจแต่ท่านพูดไปเพื่อความหวังดีแต่ท่านเป็นคนพูดอ่อนโยนไม่เป็นค่ะก็ดังนั้นทุกคนในบ้านก็เลยเหมือนจะกลัวเขาแบบประมาณนั้นมากกว่าใช่ครับเป็นมาประมาณนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะที่คุณตาให้หนูเห็นนะคะครับก็คือคุณตาเขาเป็นคนพูดน้อยแต่เขาเจ้าชู้ค่ะคือหนูเห็นอีกภาพหนึ่งก็คือเห็นว่าคุณตาค่ะมีผู้หญิงมารุม
มารุมรักมารุมชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนนิ่งๆแล้วเจอผู้หญิงแซวก็คือยิ้มเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงที่หนูเล่าให้หนูไม่ได้รู้จักพ่อแม่อะไรของไม่ได้รู้จักคุณตาอะไรของเพื่อนที่ตายไป26ปีนะคะแต่เราให้ให้เขาฟังอือฮึใช่เล่าให้เขาฟังว่าเราเห็นคุณตาโดนผู้หญิงแบบลุมจีบลุมถึงลุมจีบใช่ค่ะคือเป็นแบบลุมจีบแบบมีผู้หญิงแซวเขาก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ อ่ะหนูก็พูดไปอาจจะมีน้อยมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากคุณยายแล้วอาจจะมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดอย่างเงี้ยค่ะครับเพื่อนเขาก็หัวเราะคุณตาก่อนที่ท่านจะเสียท่านหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ถึงจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วจะมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาซะมากกว่าการที่คุณตาจะไปหาแต่สุดท้ายแล้วคุณตาท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นนะครับใช่ค่ะคุณตาเป็นคนที่หน้าตาดีค่ะอืมใช่ค่ะอันนี้จริงๆพูดถูกคุณตาเป็นคนหน้าตาดีผมถามมีนผมถามมีนหน่อยมีนเวลาเราคุยเวลาเราสื่อสารหรือเขาส่งภาพมาแบบเนี้ยมีนต้องเปิดไพ่ไหมไม่ครับอันนี้คือเป็นการสื่อสารได้เลยเหรอใช่นอกจากว่าสิ่งไหนที่มีนต้องการคำตอบจริงๆอะแล้วมันไม่มีมีนก็ต้องเปิดไพ่แต่อันนี้คือมันไม่เปิดประมาณหนึ่งประมาณแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้หนูเล่าต่อนะพอเราบอกว่าคุณตาอาจจะมีน้อยเพื่อนเขาก็อมยิ้มกับน้องสาวอะค่ะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเชื่อเพราะเป็นคุณตาเพราะว่าประโยคนี้นี่แหละเพราะว่าคุณตามีน้อยจริงๆอือฮึใช่ค่ะอ่าฮะเข้าใจเข้าใจด้วยความที่เป็นคุณตารูปร่างหน้าตาดีครับมีสาปิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคนสมัยก่อนก็คือรับราชการตรงโน้นตรงนี้ก็มีน้อยค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยโอเคนี่คือคุณตาอะไรเงี้ยค่ะใช่ฉันเชื่อแกแล้วอะไรแบบนี้ถูกไหมอย่างอื่นนะไม่ค่อยเชื่อพอบอกว่าคุณตามีน้อยเนี่ยเขาคงไม่คิดว่าเราคงจะไปรู้เรื่องราวอะไรสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้แบบสื่อสารอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่นะคะพี่เจครับหนูก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าอยู่ดีๆมันแวบมาได้ยังไงแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็จากนั้นก็ไม่เคยมีเกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะอ่าใช่โอเคตอนนี้ครับพี่เจมันมีภาพมันเข้ามาก็คือมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงเหล่านั้นนะครับที่เข้ามาคุณตาคือในตอนนั้นอ่ะบ้านของคุณตาถือว่ามีเงินมากกว่าบ้านอื่นๆนะครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็มีความคิดว่าถ้าได้แต่งกับคนคนนี้เขาก็คงจะสบายดังนั้นผู้หญิงก็เลยมาเป็นลักษณะหัวบันไดบ้านไม่แห้งเพื่อหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ขอสอบถามที่มีได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณตานะครับด้วยตัวของแพนเองอะค่ะคือแพนอะไม่ได้แบบเห็นตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ดีเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอยู่ดีๆมันก็เห็นเองคือบ้านคนตายเนี่ยคืองงมากก็คืออยู่ดีคือมันเป็นความคิดที่หนูบอกพี่เต๋ว่ามันเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์อ่ะอยู่ดีมันก็แวบเข้ามาด้วยแบบไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าอะไรได้แต่ว่าแพนเป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยแล้วอาจจะมีบุญสัมพันธ์หรือมีคลื่นบางอย่างที่มันไปคลิกกันไงใช่ครับเพราะว่าในขนาดนั้นเนี่ยของคุณแพนนะครับกับของคุณตาเนี่ยแบบข้อมูลของคุณแพมนะครับแพมเนี่ยคือมันมีอะไรแพมๆอันนี้แพนแพนของคุณแพนนะครับเหมือนคลื่นอะนะครับเหมือนหรือว่าสภาพติดหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับมันไปจูงกับคุณตาพอดีแต่คุณตาก็ไม่ได้ต้องการที่แบบจะเข้ามาสื่อสารแต่จะเป็นฝ่ายคุณแพมเองเฮ้ยคุณแพมเองที่เข้าไปเจอคุณตามากกว่าพอคุณตารู้ว่าอ่ะคนนี้เห็นนะคนนี้สัมผัสได้นะคุณตาก็เลยพยายามบอกมาเรื่อยใช่ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงค่ะคือตอนที่แพนเห็นคุณตาแบบรอบที่สามอะค่ะตาเราสบตากันค่ะพี่เต๋อคุณตามองหนูหนูมองตาคุณตาแล้วหนูก็แบบ
ขนลุกแบบกลัวไปเลยค่ะหนูก็คิดมันเป็นความหนูก็คิดแบบที่มีนพูดว่าเราแค่ไปเจอคุณตาเองถ้าเกิดว่าเราทำเฉยๆตั้งแต่แรกอ่ะมันจะไม่มี2 3 4 5ใช่ค่ะแต่เนี้ยเราไปถามเพื่อนด้วยความที่สงสัยมันก็กลายเป็นว่าเอานี่เห็นเล่านี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่หนูพูดโอเคประมาณนึงแล้วกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกวนสายอื่นเขานะเรื่องเวลาแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือนั่นก็คือเรื่องเซนส์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณแพนเนาะที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งทางมีนเนี่ยก็น่าจะบอกมีนเขาน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันไหมระหว่างสองคนนี้คือถามว่ามีอะไรสัมพันธ์ไหมมันเป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งอะครับพี่เจมส์จริงๆไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กันหรอกใช่มันเป็นแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวก็แค่แบบว่าไปเจอคลื่นที่มันชนกันและจูนกันได้ณเวลานั้นใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ครับอันนี้หนูขอพูดอะไรหน่อยคือแบบบางเรื่องที่หนูพูดไปที่เกี่ยวกับพิธีการทางพิธีกรรมของอิสลามหรือมุสลิมอะบางอย่างคือเราก็ไม่ได้รู้จริงหรือว่าอะไรนะคะก็คือต้องขอโทษถ้าสมมุติว่าพูดอะไรผิดไปอะไรเงี้ยขอประทานอภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าด้วยความไม่รู้เนาะแต่คือสิ่งที่เจอก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นวิทยาทานในการฟังในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแพนมากๆนะฮะไม่ใช่แพรมนะครับน้องมีนขอบคุณคุณแพนมากๆเดี๋ยวยังไงวันพฤหัสหน้าเจอกันครับคุณแพนนะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจขอบคุณพี่มีนมากนะคะครับอ่ะมีนอย่าเพิ่งวางให้คุณแพนวางไปก่อนครับอ่ะคุณแพนวางก่อนครับโอเคอ่ะน้องมีนครับพี่เจอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ออกมาแบบเป็นภาพหรือมาเป็นเสียงหรือมาเป็นยังไงคือมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นภาพย้อนกลับไปอะครับว่าแล้วลักษณะคุณตาเป็นยังไงแล้วก็มันเหมือนจะมีข้อความที่มันเข้ามาในหัวเราว่ามันเป็นคำแบบนี้นะลักษณะแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้มากกว่าครับเราก็เลยซึ่งในครับเชิญครับเชิญซึ่งในแต่ละครั้งอ่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปครับบางครั้งก็จะเห็นแค่ภาพหรือเห็นที่ภาพย้อนกลับไปหรือบางครั้งมันก็จะมาแค่เสียงหรือข้อความเข้ามาแค่นั้นเองครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันนะน้องมีนครับโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับน้องมีนครับยังไงอย่าพึ่งหนีไปไหนนะคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวข้าไปอยู่ใน YouTube ต่อโอเคโอเคโอเคขอบคุณน้องมีนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ